สุพินเหมวิจิตสาวจากบ้านเมื่อยตำบลดงเลี้ยงอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ปี2529ขณะนั้นเธออายุ16ปีก็ได้เข้าสู่วงการหมอลำอยู่กันหลายขณะบ่สิเป็นดอกฟ้ามหาการเลิศฟ้าพรสวรรค์พอปี2534ได้มาเป็นนักร้องบันทึกเสียงโดยการชักนำของอาจารย์ดาวบานดอนในสังกัดบริษัทเยนวีโปรโมชั่นออกอัลบั้มชุดแรกน้ำตาล้นบนที่นอนชุดแรกประสบความสำเร็จอย่างมากทำให้อีก8เดือนต่อมาได้ออกชุดที่2ต่อเลยนั่นคือวอนพี่มีรักเดียวฮันนี่สีอีสานโด่งดังกับก่อนลำที่ออกมา2ชุดทำให้การต้อนรับของแฟนเพลงทั่วประเทศจนต้องตั้งวงดนตรีเป็นของตัวเองฮันนี่สีอีสานเป็นดาวเด่นให้แฟนเพลงได้เห็นแค่ขวบปีเท่านั้นก็ได้เสียชีวิตโดยอุบัติเหตุหลังจากกับแสดงจากเพื่อปางกูรถพลิกความเส้นทางศรีสะเกษอุบล